ดีครับพี่น้องที่รักในวันนี้เราจะพิจารณาพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สมโพธพระจิตเจ้าเสด็จลงมานะครับคราวที่แล้วหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นวันสมโพธพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ในพระคมภีร์เล่าว่าพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วนะอีกประมาณ10วันพระจิตเจ้าก็เสด็จลงมายัางบรรดาอัครสาวกเราเอาตัวเลข10วันมาจากไหนเราก็เอาตัวเลข10วันมาจากวัน สมโพ,พธิพระจิตเจ้าเสด็จลงมานี้เลยนะครับวันสมโพ,พธิธ์พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเนี่ยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พระศาสนา,าของเราตรงกับวันฉลองของชาวยิวที่ชื่อว่าเป็นเตโกสเตในวันเป็นเตโกสเตคืออะไรเป็นเตโกสเตคือวันฉลองวันหนึ่งของชาวยิวนะครับเขานับจากวันสมโพธิ์ปัสกาไป50วันเพราะว่าเป็นเตโกสไปว่า50จากสมโพธิ์ปัสกานับไป50วันนะครับ เราก็เลยเอาตัวเลขดีที่บอกว่าเอาตัวเลขสิบวันมาจากไหนก็จากพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนชีพปาสกาใช่ไหมครับปาสกา40วันยังไม่50นะครับต้องมีอีก10วันเราก็เลยรู้ว่าพอ40บวันพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์40วันนับไปอีก10วันก็เป็นวันฉลองเป็นเตกอสเตอของชาวยูนะครับในวันฉลองเป็นเตกอสเตอของชาวยูก็เป็นวันฉลองทางศาสนาบันหนึ่งของศาสนายูโบราณนะครับ พวกเขาก็ต้องไปที่พระวิหารแล้วก็สวดภาวนาแล้วก็ถวายเครื่องบูชากันอย่างไรก็ดีวันนี้เรารู้ว่าวันเป็นเตกอสเตของชาวยูบัตนี้ได้มามีความหมายใหม่ชาวยูวฉลองวันเป็นเตกอสเตก็ฉลองถวายพืชผลแรกแด่พระปินเจ้านะครับเอาพืชผลมาถวายแด่พระแล้วก็พวกเขาก็ไหว้พระแต่ว่าปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยในขณะที่ชาวยูมาที กรุงเยรูซาเล็มมาถวายพืชผลแรกเนี่ยบรรดาอัคราสาวกรวมตัวกันอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มณห้องชั้นบนอย่าลืมนะครับในวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์อาทิตย์ที่แล้วพระเยซูเจ้าทรงสั่งสาวกบอกว่าพวกท่านอย่าไปไหนให้อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มรอรับพระจิตเจ้าอาครสาวกจึงทาตามนะครับพอพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าจากพระองค์เสด็จคืนพระชนม์ชีพ สี่สิบวันพระองค์เสด็จสู่สวรรค์พวกสาวกก็ยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วอีกสิบวันคราวนี้แหละครับเป็นเซโกสเตฉลองจากปัสกามาห้าสิบวันพระจิตก็เสด็จลงมาในขณะที่ทุกคนมายังกรุงเยรูซาเล็มมาร่วมฉลองวันเป็นเซโกสเตอาคาสาวกอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยนะครับแต่วันนั้นน่ะพวกเขาอยู่ที่ห้องชั้นบนห้องชั้นบนก็คือห้องที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานอาหารคำมือสุดท้าย วันที่พะเยซูเจ้าทรงล่างเชาอัครสาวกห้องนั้นเป็นวันที่พี่ยซูเจ้าทรงตั้งศีลบวชประสงค์แล้วพะเยซูเจ้ายังส่งพระจิตเสด็จลงมาในห้องชั้นบนวันนี้ด้วยนะครับเพราะเหตุว่าจากห้องชั้นบนนี้เองขณะที่พวกเขากําลังรวมตัวกันสวดภาวนานั้นนะ่ะก็เกิดมีเสียงเหมือนเสียงพายุแรงกล้าเสียงลมพัดนะครับเหมืนวันนี้เราไปวัดกันหรือว่าเราเอาบทอ่านพระกัมกีของวันอาทิตย์ สมโพดพระจิตเจ้าเสด็จลงมาบทอ่านที่หนึ่งเอามาจากหนังสือกิจการในครสาวกเขาจะเล่าถึงเหตุการณ์วันนี้เราลองฟังเหตุการณ์วันนี้กันสักเล็กน้อยนะครับเมื่อวันเป็นเตยกสเตมาถึงบรรดาสิทธุกคนมาจุมนุมในสถานที่เดียวกันมาจุมนุมในสถานที่เดียวกันก็คือห้องชั้นบนนะครับ วันเป็นเตกสเตมาถึงเรารู้ละว,วันเป็นเตกสเตคือวันฉลองของชาวยูแต่บัดนี้ในทางศาสนาคิดเรากําลังจะเปลี่ยนวันฉลองเป็นเตกสเตของชาวยูกลายเป็นวันฉลองพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเพราะพระจิตเจ้าเสด็จลงมาในวันนี้วันที่พวกเขาฉลองเป็นเตกสเตกันทัในใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยินเขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคนทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูดตกลงมานนี้สมบูรณ์พระจิตเจ้าเสด็จลงมาพะเยซสุเจ้าประทานของขวัญที่ประเสริฐแก่สาวกบอกพวกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนในขณะที่พวกกาลังจะลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาสู่สวรรค์พวกบอกเขาว่าอย่าไปไหนให้อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มรอรับพระจิตเจ้า พระจิตเจ้าองค์นี้จะประทานพระพรความสว่างสติปัญญาวความกล้าหาญแล้วเท่านี้ออกไปเป็นพยานถึงเราคือองค์พระเยสเจ้านั่นเองนะครับเป็นพยานถึงพระองค์เริ่มที่กรุงเยรูซาเล็แมแคว้นซาม,มารีจนสุดปลายแผ่นดินโลกในวันนี้บรรดาอัารสาวกได้รับพระจิตเจ้าแต่สังเกตนะครับ เวลาพระจิตเจ้าเสด็จลงมามีลักษณะอยู่สองประการนะครับประการแรกก็คือมีเสียงลมเหมือนเสียงลมพายุแรงกล้าบางครั้งในศาสนาของเราเวลาพูดถึงพระจิตเจ้าเรามักจะวาดเป็นรูปนกพิราบนะครับบางทีก็วาดเป็นรูปเปลวไฟเหมือนลักษณะลิ้นไฟลอยอยู่เหนือศีรษะแต่อีกความหมายหนึ่งพระจิตเจ้าเป็นเป็นเหมือนสายลมสายลมที่ลมลมหายใจแห่งชีวิต คือพระเป็นเจ้าทรงเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกเป็นลักษณะของพระจิตเจ้าที่เป็นชีวิตของพระลงมายัางชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระกัมพีจึงเล่าว่ามีเสียงลมเหมือนลมพายุแรงกล้าพัดมาสั่นสะเทือนบ้านนั้นแล้วทันใดนั้นเองเพระจิตก็เสด็จลงมายัางอาคาสาวกเป็นรูปเปลวไฟเป็นรูปเปลวไฟลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาทุกคนเพราะฉะนั้นเราได้ สัญ,ญลักษณ์สองอย่างลมพายุแรงกล้าเปลวไฟเหนือศีรษะของเขาแต่บางครั้งก็เป็นรูปนกพีราบนะครับเพราะว่าในวันที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างที่แม่น้ํำจอแดนพระจิตเจ้ามาสวมใส่อยู่ในองค์พระเยซูเจ้าเป็นรูปนกพีราบสีขาวตกลงวันนี้พระจิตเสเด็จลงมาจึงใช้สัญ,ญลักษณ์3อย่างนะครับลมลมหมายถึงลมหายใจแห่งชีวิตที่พระประธานชีวิตให้แก่สรรพสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะ ลมหายใจแห่งชีวิตให้แก่มนุษย์แล้วเราเป็นคริสตังเรามีลมหายใจแห่งชีวิตของพระคือองค์พระจิตเจ้าในชีวิตของเราหายใจเข้าหายใจออกเป็นพระจิตเจ้าผู้ซึ่งดําเนินชีวิตในตัวเราอาศัยบาร,รมีการสิ้นพระชนกับคืนชีพสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าในเมื่อพระคัมภีร์เล่าถึงสัญ,ญลักษณ์พระจิตเจ้าเป็นลมยังให้สัญ,ญลักษณ์ของพระจิตเจ้าเป็นเปลวไฟเปลวไฟในที่นี้หมายถึงความร้อนรน ความร้อนรนในการที่จะรับใช้พระบิณฑเ,เจ้าความร้อนรักในการรักตอบพระบิณฑเ,เจ้าอย่างที่พระบิณฑเ,เจ้ารักเราส่วนรูปนกพิราบนั้นก็เอามาจากวันที่พระยิสูเจ้าทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอดแดนนะครับแต่ว่าในบทอ่านที่หนึ่งบรรน,นีนะครับนํามาจากหนังสือกิจการนักราสาวกที่เล่าสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าเขายังเล่าต่อไปแบบนี้ครับขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้ร่วมใสศรัทธาในพระเจ้า มาจากทุกชาติทั่วโลกเมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้จึงมาจุมนุมกันจำนวนมากรู้สึกชงนสนเทเพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตนและประหลัดใจอย่างยิ่งก็ในเมื่อบอกว่าเป็นวันฉลองเป็นเตโกสเตของชาวยูเป็นวันฉลองสำคัญที่นับจากวันปัสกานะครับปัสกาในความหมายเดิมของชาวยวเป็นวันกู้ชาติคือเขาฉลองการที่เขาได้ออกจากประเทศอียิปต์ ข้ามทะเลแดงนะครับพ้นจากการปินทานในประเทศอียิปต์ไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาแต่พระเยซูเจ้าทรงให้ความหมายวันปัสกาใหม่แล้วคือการที่พระบุตรเป็นลูกแก่พระเจ้าสิ้นพันชนบนไม้กางเขนและกลับคืนชีพนำเราพ้นจากการเป็นลูกของผีปีศาจมาเป็นลูกของพระไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลจากวันปัสกานับมา50วันเป็นวันเป็นเตกสเตพรพอวันเป็นเตกสเตชาวยูต้องฉลองนับจาก วันกู้ชาติปัสกามา50วันปรากฏว่าชาวยิวก็ต้องมาไหว้พระมาถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารแต่นี้ชาวยิวเขาเป็นใครเขาก็เป็นคนที่ออกไปทำมาหากินอยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเขานะครับเราถอยหลังไป2,000ปี2,000ปีที่แล้วกรุงเยรูซาเล็มก็อยู่ใน แคว้นยูเดียนะครับแผ่นดินปาเลสไตน์แต่ชาวยูก็ออกไปทำมาหากินอยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถ้าเราดูในแผนที่นะครับรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็เป็นเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่คือเมืองที่เป็นเมืองท่าเสมอนะครับในโลกของเราเมื่อไหร่ที่เป็นเมืองท่าก็มีการขนถ่ายสินค้าเมื่อไร่มีการขนถ่ายสินค้าก็ต้องมีกรรมกรมีกรรมกรก็มีการซื้อขาย มีร้านอาหารมีสถานเริงรมหรือว่ามีแหล่งที่กรรมกรต้องไปกินไปใช้จ่ายเมืองท่าเป็นแหล่งที่ผู้คนมาทำงานพบงานที่เมืองท่าเมืองท่าทุกที่ในทั่วโลกจึงเป็นเมืองใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นชาวอยู่ก็ไปทำงานอยู่เมืองท่าต่างๆเมืองท่ายังไม่พอเมืองหลวงของแคว้นต่างๆที่อยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าพอวันฉลองเปนเตโกสเตพวกเขาต้องกลับมาบ้าน นะครับเขาอาจจะกลับมาบ้านตั้งแต่วันฉลองปาสกาของเขาแล้วก็ได้แล้วก็อยู่เลยอยู่ต่ออีก40อ่าอีก50วันเองนะครับอีกประมาณเดือนกว่ากว่าอีก50วันเขาก็ได้ฉลองอวันเป็นเทคอสเซต่อแล้วเขาก็อาจจะอยู่เลยก็ได้เพราะว่าไปทามาหากินอยู่แดนไกลรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนานๆอาจจะได้กลับบ้านนะครับบางทีก็พาภรรยาคนต่างศาสนามาพาลูกๆซึ่งไปเติบโตไป ให้กำเนิดลูกในดินแดนอื่นๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นบทอ่านที่1ในเวน,นี้จึงมีการพูดถึงว่าชาวยูวมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกคํานี้จึงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วนะครับคาว่าชาวยูวมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกนี่มีความหมายว่าชาวยูวที่ก็ไปทํามาหากินอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเวลากลับมามาเพื่อจะมาฉลองวันเปนเตกอสเต,สเตนะครับซึ่งพ่อก็คิดเลยไปว่า เขาอาจจะอยู่ตั้งแต่วันปัสกาแล้วพอปัสกาแล้วอีกห0บวันฉลองเป็นเซกสเซก็อยู่เลยแต่ในวันนี้เขามารวมกันที่กรุงเยรูซาเล็มเขาเห็นห้องชั้นบนบ้านที่อาคาสาวกอยู่นั้นน่ะสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเพราะมีเสียงลมพายุแรงกล้าแล้วก็พระจิตเสด็จลงมายิ่งกว่านั้นบรรดาอาคาสาวกได้พูดพูดเป็นภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้เขามาจากประเทศต่างๆทั่วโลก บางทีลูกๆไปเติเตบโตในดินแดนต่างชาติพอกลับมากรุงเยรูซาเล็มได้ยินเสียงอาคาสาวกพูดอาคาสาวกได้รับประจิตเจ้าแล้วพูดภาษาพื้นบ้านแต่ทําไมคนเหล่านี้เขาเข้าใจเข้าใจเป็นภาษาของตนเองพระคัมภีร์จึงเล่าต่อไปบอกว่าเ,เขาประหลาดใจอย่างยิ่งกล่าวว่าทุกคนที่กําลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีม่ใช่หรือ แล้วทำไมเราแต่และคนจึงได้ยินขอพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่าเรา,เราชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามบางคนอาศัยอยู่ในเขตเมโสโปโตเตเมียแคว้นยูเดียแคว้นคาปปูดเซียแคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชียแคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟีเลียบางคนมาจากประเทศอียิปต์และเขตของประเทศลิเบียรอบๆเมืองไซรีนบางคนมาจากกรุงโรมทั้งชาวยิว และผู้กับใจเข้านับถือลัทธิยิวบางคนเป็นชาวเกาะครีตและชาวอาหรับพวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของเราเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับ วันนี้เป็นวันสมโพธิจิตเจ้าเสด็จลงมาในช่วงแรกเราได้เข้าใจบทอ่านที่หนึ่งแล้วนะครับหนังสือกิจการคราสาวกเล่าว่าชาวยิวซึ่งออกไปทำมาหากินอยู่ทั่วโลกอาจจะพาครอบครัวนะครับอาจจะไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ชาวยิวแต่ว่าเขามีลูกแล้วก็ลูกก็เติบโตในดินแดนต่างศาสนาพอกลับมาปรากฏว่าวันนี้ได้ยินคราสาวกพูดกลายเป็นว่า อษาคาสาวกพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาแต่และคนที่เขากลับมายัางกรุงเยรูซาเล็มฟังแล้วเข้าใจหนังสือกิจการอาคาสาวกกำลังจะบอกว่าผลของพระจิตเจ้านี้ยิ่งใหญ่พระจิตเจ้าที่เสด็จลงมาในชีวิตคริสตตังนั้นทําให้เราสามารถพูดเรื่องพระเป็นเจ้าให้ผู้อื่นฟังแล้วเข้าใจได้เวลาบรรดาพระสงฆ์จะเทศให้สัติบุรุษฟังคุณพ่อต้องสวดขอพระจิตเจ้าโปรด ประทานพระหันสถทานในดวงใจเพื่อท่านจะพูดและพระจะโดนใจให้ท่านสามารถอธิบายพระคมัมภีร์คำพระได้อย่างดีเวลาพ่อจะมาพูดกับพี่น้องในรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักหรือว่ากัตติลิกบอกเล่า90ก็ดีหรือรายการอะไรก็ตามพ่อจะต้องสวดขอพระจิตปรดเปิดดวงใจ ส่องสว่างจิตใจให้พ่อสามารถที่จะอธิบายพระคมภีร์แล้วขอพระจิตเจ้าโปรดเปิดดวงใจของผู้ฟังให้สามารถเข้าใจสิ่งที่พ่อจะพูดเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฟังพระคมภีร์แล้วรู้สึกทราบซึ่งเข้าใจนั่นก็เป็นผลของพระจิตเจ้าที่ทรงบันดาลให้เข้าใจสิ่งที่พ่อสื่อสารออกไปเราจึงเห็นว่าผลของพระจิตเจ้านี้ยิ่งใหญ่แล้วบรรดาครสาวกเขียนหนังสือกิจการในครสสาวกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่า พอพระจิตเสด็จลงมาในชีวิตของพวกเขาแต่ก่อนพวกเขากลัวอยู่ในห้องชั้นบนไม่กล้าออกไปไหนพระเยซูเจ้าบอกว่าให้รอรับพระจิตพวกเขาก็ไม่กล้าออกไปไหนอยู่แล้วแลวครับเพราะกลัวพวกผู้ใหญ่ทางศาสนายิวจะจับไปตึงกางเขนแบบพระเยซูเจ้าแต่ปรากฏว่าพอพระจิตเสด็จลงมาพวกเขากล้าหาญเปิดประตูห้องชั้นบนออกไปแล้วก็พูดแล้วพอพูดไปแล้วคนฟังเข้าใจคนฟังขึ้นมาจากทั่วโลก ชาวยูวซึ่งไปเติบโตจากที่ต่างๆทั่วโลกรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในนี้บอกว่า,าทางแอฟริกาเหนือยังมีเลยนะครับก็คือเมืองไซรีนไซรีนนี่เป็นเมืองท่าอยู่ที่แอฟริกาเหนือนะครับบรรดาเมืองที่อยู่รอบๆประเทศอียิปต์อียิปต์นี่ก็เป็นประเทศอยู่ในแอฟริกาเหนือเราจึงเห็นว่าพระจิตเจ้าทรงประทานพรสวรรค์ให้กับพวกเราในการที่เราเจะประกาศพระวาจาของพระนะครับ เรามาพิจารณาบทพระวรสารในวันนี้นะครับบทพระวรสารในวันนี้นํามาจากบทพระวรสารนักบุญยนนะครับพระวรสารในวันนี้เริ่มต้นบอกว่าค่าวันต้นสัปดาห์ค่ำวันต้นสัปดาห์ค่ำวันต้นสัปดาห์าาเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวันต้นสัปดาหมายถึงวันอาทิตย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่พระเยซูเจ้าทรงกลับกืนพระชนม์ชีพในวันปัสกาเช้าตรู่วันอาทิตย์นั้น มารีมักดาลาไปที่พระครูหาแล้วไม่พบพระเยซูเจ้านะครับพระบรสารตอนนั้นเขาใช้คำว่าเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์มารีมักดาลานำเครื่องหอมไปหนักประมาณร้อยปอนจะไปฉลองพระศพพระเยซูเจ้าขณะที่ไปก็ยังคิดว่าใครนะจะเคลื่อนหินปิดปากพระครูหาให้เราเพราะมันหนักนี่ก็แบกเครื่องหอมไปตั้งร้อยปอนแต่พอมองไปปรากฏว่าหินที่ปิดปากพระครูหาถูกเคลื่อนออกไปแล้ว นะครับอันนั้นเหตุการณ์นั้นเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์แต่วันที่เราฉลองพระจิตเจ้านี้เขาเอาบทพระวรสารที่เริ่มต้นบอกว่าค่าวันต้นสัปดาห์ก็แสดงว่าเช้านั้นพี่เยซูเจ้ากลับคืนชีบแล้วคืนนั้นเองนะครับ พระเยซูเจ้าก็ประจักมหาสาวกบทพระบรสารในวันนี้เล่าว่าค่ำวันต้นสัปดาห์ขณะที่บรรดาอาคาสาวกกำลังสวดภาวนาอยู่ในห้องชั้นบนพระเยซูเจ้าก็เสด็จเข้ามาในห้องนั้นโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูไม่ต้องเปิดหน้าต่างเขาปิดประตูหน้าต่างเพราะกลัวชาวยวจะมาจับแต่พอพระเยซูเจ้ากลับขืนยีบและพระองค์มีพระจุลมาชีพใหม่รุ่งเรืองสุขใสไม่เป็นแบบที่เราคิดเข้ามาในห้องนี้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตู เมื่อเข้ามาแล้วพวกเขาก็ตกใจคิดว่าเป็นผีนะครับเรามาดูซิว่าทําไมวันสมโพธิพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเขาจึงเอาบทพระวรสารบทที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนที่มหาสาวกเอามาอ่านกันคําเฉลยก็อยู่ในนี้แล้วครับค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่เบนดาสิตกำลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวยว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดตรัสด,ดังนั้นแล้วพระอ,องค์ทรงให้เบรดาสิ์ดูพระหัตถและด้านข้างพระวรกายเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นพระอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยินดีพระอ,องค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นตรัสด,ดังนี้แล้ว พระอ,องค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัยท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วยเราจึงเข้าใจแล้วทำไมเอาบทพระบรสารที่พระยิสิเจ้าประจักษ์มาในห้องชั้นบนค่ำวันต้นสัปดาห์ที่พระยุสิเจ้าเสด็จกินพระชนอาชีพแล้วมาอ่าน ก็เพราะพระเยืูเจ้าประจักษ์มาหาสาวกคําทักที่ทําให้สาวกหายกลัวเพราะเขาคิดว่าพระพยเยซูสุจ้าเป็นผีก็คือว่าสันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านพระเยซูสุจ้าทรงทักเขาด้วยคําที่ไพเราะสันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านขอให้ท่านมีสันติสุขตรัสด,ดังนี้แล้วก็ทรงเป่าลมเหนือศีรษะของเขาลมมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้บทอ่านที่หนึ่งหนังสือกิจการนาคราสาวกพระจิตเจ้าเสด็จลงมา มีเสียงลมแรงกล้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าคราวนี้พะ่ยศุตเจ้าทรงเป่าลมเหนือสาวกแล้วก็ตรัสกับเขาว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านจงรับพระจิตเจ้าเถิดนะครับจงรับพระจิตเจ้าเถิดพะเยศุตเจ้าทรงเป่าลมลมหายใจชีวิตวิญญาณของพระก็ไปสู่ชีวิตของบรรดาอัครสาวกเพราะฉะนั้นในบทพระบรสารวันนี้เราจึงเห็นว่า พระเยซูเจ้าส่งมอบพระจิตเจ้าให้อัครสาวกแต่อัครสาวกก็รออยู่ในห้องชั้นบนรับพระจิตเสด็จลงมาในวันเป็นเตกอสเตยอย่างเป็นทางการแต่พระจิตของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าเป่าลมเหนือสาวกก็ประกาศถึงฤทธิอำนาจพระจิตเจ้าที่อัครสาวกได้รับพระเยซูเจ้าบอกว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านจะยกบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็จะได้รับการอภัย ท่านไม่ยกบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอาภัยเวลาพี่น้องไปแก้บาปนะครับไปรับศินอภัยบาปไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์พอพระสงฆ์ได้ให้กิจใช้โทษบาปแก่พี่น้องแล้วนะครับพี่น้องก็จะต้องสวดบทแสดงความทุกข์ในขณะที่พี่น้องสวดบทแสดงความทุกข์ในที่แก้บาปคุณพ่อก็จะสวดบทยกบาปพี่น้องไม่เคยได้ยินหรอกครับเพราะว่า พี่น้องสวดบทแสดงความทึกออกเสียงคุณพ่อเขาก็สวดในใจเราก็เลยไม่ได้ยินนะครับในขณะที่คุณพ่อสวดบทยกบาปที่บอกว่าเราไม่เคยได้ยินเนี่ยตอนสุดท้ายคุณพ่อก็จะทําเครื่องหมายกางเขนยกบาปนะครับแต่ตอนที่กําลังจะทาเครื่องหมายกางเขนยกบาปเนี่ยบทภาวนาเนี่ยจะลงท้ายด้วยว่าอาศัยพระจิตเจ้าข้าพระเจ้าจึงอาภัยบาปทั้งสิ้นของท่านเดชพะพันามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามน อาศัยพระจิตเจ้า้าพระเจ้าจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของท่านเดชะพนามประวีดาและประบุตรและปร,ระจิตอามนพี่เยซูเจ้าไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลแล้วพระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วบัตนี้เป็นบทบาทของพระจิตเจ้าในโลกนี้ที่พระจิตเจ้าจะดําเนินการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าต่อไปในโลกนี้แล้วพระเยซูเจ้ามอบอํานาจยกบาปให้สาวกให้เขายกบาปด้วยอํานาจของพระจิตเจ้า วันนี้เรามาถึงพระบุคคลที่3แล้วนะครับพระจิตเรามีพระบิดาพระบุตรและก็พระจิต3ามพระบุคคลเป็นพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกันในศาสนาของเราวันนี้เรามาถึงพระประวัติของพระยูเจ้าที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วพระไม่ทิ้งเราเป็นกัมพาพระองค์ส่งพระจิตเจ้าลงมาอย่างชีวิตของบรรดาอัครสาวกเพื่อมีฤทธานุภาพยกบาปให้อภัยบาป ที่พระยิสุเจ้าทรงไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลแต่เราเข้ามาขอรับมาขอพึ่งบาร,รมีอาศัยพระจิตเจ้าผู้นี้พระจิตเจ้าผู้นี้ประทานความกล้าหาญให้สาวกออกไปเทศนประทานความสว่างในสติปัญญาให้เขาพูดได้อย่างยอดเยี่ยมทรงทําให้จิตใจเรามีความสว่างในจิตใจที่จะเข้าใจคำพระแล้วพระจิตเจ้าประทับอยู่ที่ปากของอาคาสาวกที่พูดคำพระแล้วทาให้คนอื่นเข้าใจ เราจึงเห็นว่าบทอ่านที่1แล้วก็บทภระวรสารของพระยุสิทเจ้าหน้าที่ของพระจิตเจ้าในโลกนี้ยิ่งใหญ่นะครับพระองค์ให้อภัยบาปและพระองค์เป็นผู้ทำให้การแพร่ธรรมดำเนินต่อไปเป็นไปได้เดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับ เราได้พิจารณาบทอ่านที่หนึ่งหนังสือกิจการครสาบกบทพระวรสารของนักบุญยอนไปแล้วนะครับคราวนี้เรากลับมาพิจารณาบทอ่านที่สองบทอ่านที่สองในวันนี้นํามาจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปสอนชาวโครินว่าพวกเขาเนี่ยอย่าเอาคนมาเปรียบเทียบกันชาวโครินเอานักบุญเปาโลไปเปรียบเทียบกับนักเทศน์หนุม่มอีกคนหนึ่งชื่ออพอลโล ไปเปรียบเทียบกับหัวหน้าอัครสา,าวกคือนักบุญเปโตรแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าคนไหนเก่งกว่าอพอลโลพูดเก่งกว่าเทศเก่งกว่าเปาโลเปาโลไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงเพราะว่าลูกศิษย์ของพระเยซูอัครสา,าวกมี12องค์แล้วหัวหน้านั้นคือนักบุญเปโตรเพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลนั้นความน่าเชื่อถือสู้นักบุญเปโตรไม่ได้คือบรรดาคริสตังใน เมืองโคดินนั้นกําลังหลงไปเพราะว่าเขากาลังเปรียบเทียบผู้คนตามความสามารถคนนี้เทศดีกว่าคนนี้คนนี้น่าเชื่อถือกว่าคนนี้แล้วท่านงุณเปาโลกําลังจะสอนเขาบอกว่าในเวลาเรามาเป็นคริสตังเนี่ยเราไม่ควรจะมาเปรียบเทียบคนเพราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถไม่เท่ากันแล้วความสามารถไม่เท่ากันเป็นพรสวรรค์ที่พระให้แต่ละคนมาเพื่อจะเอามาเกื้อหนุนเกื้อกูลและทําให้สังคมเนี่ยสมบูรณ แล้วนบุลเปาโลอธิบายด้วยคําคำหนึ่งครับนบุลเปาโลบอกว่าพระจิตเจ้าเนี่ยประทานพรสวรรค์ให้แต่ละคนไม่เท่ากันแต่ทุกคนที่มีความสามารถต่างๆเหล่านั้นนะล้วนเป็นผลของพระจิตเจ้าองค์เดียวกันเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่ควรจะเปรียบเทียบกันแต่เราควรจะชื่นชมพรสวรรค์ของกันและกันนบุญเปาโลเป็นผู้เทศแต่อาจจะเทศสู้อ,อปอลโลไม่ได้แต่ว่า กิจการความร้อนรนของนักบุญเปาโลที่เขาเดินทางไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรอบโลกเพื่อจะประกาศพระวาจาของพระนั้นนี่เป็นพรสวรรค์ที่พระให้กับนักบุญเปาโลก็คือว่าเขาสามารถที่จะไปทุกที่โดยที่เอาพระนามของพระบินเจ้าไปแต่บางทีอาจจะวาทนศิลสู้อพอลโลไม่ได้แต่พระจิตเจ้าก็เป็นพระจิตเจ้าองค์เดียวกันแล้วเราอย่ามาเสียงกันว่า ใครดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้คนดีดีกว่าคนนั้นเพราะว่าพระจิตเจ้าหนึ่งเดียวทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนจริงรักกันแลกกันได้เราเครารพพรสวรรค์ของแต่และคนได้เพราะเรารู้ว่าพระจิตเจ้าเป็นผู้ประทานให้แต่และคนมีพรสวรรค์แตกต่างกันนักมุญเปาโลก็จําแนกนะครับจาแนกพรสวรรค์ต่างๆออกมามากมายนะครับนักบุญเปาโลบอกว่า พระพรพิเศษมีหลายประการแต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียวมีหน้าที่หลายอย่างต่างกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวกิจการมีหลายอย่างแต่มีพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงกระทําทุกอย่างในทุกคนพระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียวแต่มีอวัยวะหลายส่วนอวัยวะต่างๆเหล่านี้แม่จะมีหลายส่วน ก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใดพระกิตตเจ้าก็ฉันนั้นเดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียวเราทุกคนจึงได้รับการลางมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นอิสระก็ตามเราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกันนลุญเปาโลก็เลยสอนชาวโครินบอกว่าแล้วแม้ว่าคนที่มาเป็นคริสตัตงใหม่จะมาจากคนต่างชาติต่างศาสนานะครับ คำที่เขาใช้เรียกแทนคนต่างชาติต่างศาสนาก็คือชาวกรีกคือชาวยิวนี่เขาถือว่าเป็นพวกที่รู้จักพระบิาเจ้าก่อนเพื่อนใครที่ไม่ใช่ชาวยิวก็ค่อยๆมารู้จักพระแต่ถ้าหากสมมุติว่าเราไม่มีพระจิตเจ้าเราก็จะกลายเป็นคนแบ่งเขาแบ่งเรานี่ชาวยิวนั่นคนต่างชาติต่างศาสนาแต่พอพระจิตเจ้าเสด็จลงมาในชีวิตของกิสตังแล้วนักบุญเปาโลสอนว่าไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีชาวยิวไม่มีชาวกรีก ไม่มีคนที่เป็นทาสบางทีอาจจะเป็นคนยากจนมาเป็นคริสตังบางทีเราเป็นอิสระเป็นไทยแต่เมื่อทุกคนได้รับพระจิตเจ้าแล้วพระจิตทําให้ทุกคนเป็นลูกของพระเท่ากันพรสวรรค์ของแต่ละคนสามารถจะฉายแสงออกมาเกื้อหนุนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของพระจิตจึงสอนให้เราเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องพรสวรรค์เราจะดูถูกดูแคลนพรสวรรค์ของตัวเราสแสวงหาให้พบ แล้วเราอยา่าด,ดูแคลนพรสวรรค์ของคนอื่นตรงกันข้ามขอให้เรายอมรับซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนมีพรสวรรค์มีความสามารถเพื่อจะเอามาเกื้อหนุนกันเหมือนร่างกายที่มีอวัยวะแตกต่างกันนะครับนบ mm ุญ hmm. เปาโลยังพูดในจุดหมายนี้ด้วยนะครับบอกว่าเท้าไม่อาจจะพูดกับมือว่าฉันต่ำต้อยหรือว่ามือไปพูดกับเท้าว่าเธอต่ำต้อย เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีเท้าเราจะเดินยังไงดวงตาแม้มองเห็นก็ไม่สามารถจะไปดูถูกเท้าว่าเป็นอวัยวะที่ต่ําต้อยเพราะว่าดวงตามองเห็นแต่เราสามารถไปในที่ที่เราเห็นถึงจุดหมายปลายทางที่เรามองเห็นก็เพราะเรามีเท้าไม่อย่างนั้นลองตัดเท้าออกสิครับนักบุญเปาโลจึงสอนเรื่องพระจิตเจ้าแก่ชาวโครินด้วยการทําให้เขากลายเป็นคนที่ยอมรับพรสวรรค์ของกันแลกกันและก็ไม่ดูถูกซึ่งกันแลกกัน อีกคั้งให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยนะครับในวันนี้เราสมพวดพระจิตเสด็จลงมาจึงขอให้เราได้เข้าใจบทพระวรสารบทอ่านที่1และก็บทอ่านที่2จะทําให้เราสามารถจะไปวัดและร่วมพิธีกรรมและก็สามารถทราบซึ่งในองค์พระจิตเจ้าได้นะครับสวัสดีครับ